สำหรับโครงการถัดไปในชุดโครงการนะครับก็เป็นงานร่วมกันนะครับระหว่างอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ธารจักรนะครับจากภาควิชาสาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพบรรณปลาไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์จิรศักดิ์จะเป็นตัวแทนของโครงการนะครับมานำเสนอในเรื่องของพฤติกรรมการสึกหรอแบบกัดเซาะนะครับที่อุณหภูมิสูงของตัวเหล็กกล้าผสมที่บริเวณซุปเปอร์ฮีทนะครับเมื่อกี้เรามีกัดกร่อนไปแล้วนะครับเรามาฟังกัดเซาะกันบ้างนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์จิรศักดิ์ครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมในส่วนของพาร์ทนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของการกัดเซาะนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราท่อในซุปเปอร์ฮีทที่เราใช้งานมาเนี่ยเราจะพบทั้งกัดเซาะและกัดก่อนอยู่ในท่อเดียวกันนะครับอันนี้ในส่วนของการกัดก่อนเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เป็นทางส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นทางเคมีนะครับผมแต่ส่วนกัดเซาะเนี่ยส่วนใหญ่พื้นฐานจะเป็นทางด้านฟิสิกส์นะครับผมซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยครับการกัดเซาะเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่ตัวซิลิคอนไดออกไซด์เป็นหลักที่อยู่ในระบบของเรานะครับผมซึ่งซิลิคอนไดออกไซด์มาจากไหนมาจากตัวเชื้อเพลิงของเราเป็นหลักนะครับซึ่งตัวเชื้อเพลิงของเราเนี่ยในส่วนของที่เราศึกษาอยู่เนี่ยในระบบเนี้ยจะมีเชื้อเพลิงอยู่2ตัวคือเป็นส่วนของชั้นอ้อยนะครับกับไม้สับนะครับซึ่งเราทำการศึกษาหลังจากที่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง2ตัวนี้ครับถ้าเป็นชั้นอ้อยเนี่ยเราก็พบไดออกไซด์เต็มๆเลยครับผมส่วนชั้นอ้อยเนี่ยก็จะมีส่วนของแคลเซียมคาร์เบนผสมอยู่บ้างนะครับผมทั้ง2ตัวนี้ก็หลักๆก็จะมีซิลิคอนไดออกไซด์ประกอบอยู่นะครับซึ่งนอกจากที่จากการเผาไหม้แล้วเนี่ยในตัวของตัวชั้นอ้อยเองเนี่ยเราเอาตัวชั้นอ้อยที่ยังไม่ได้เผามาทำการร่อนเราก็ยังพบทรายอยู่นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวซิลิคอนไดออกไซด์เองตัวทรายเนี่ยครับผมมันมาพร้อมกับตัวเชื้อเพลิงเลยนะครับผมเพราะนั้นเราก็อนุมานได้ว่าจริงๆเนี่ยตัวซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยมาจากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงกระบวนการผลิตตัวเชื้อเพลิงเลยส่วนหนึ่งกับส่วนหนึ่งก็คือมาจากในองค์ประกอบของตัวชั้นอ้อยเองนะครับผมซึ่งถ้าดูจากผลการทดลองนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวทรายที่เกิดขึ้นที่มาก่อนเผาไหม้กับหลังเผาไหม้นะครับทั้งสองตัวนี้มีองค์ประกอบเหมือนกันนั่นหมายความว่ามันเป็นซิลิคอนไดออกไซด์มันมาทั้งสองแหล่งนะครับผมแหล่งของที่ติดมากับตัวเชื้อเพลิงกับตัวที่อยู่ในองค์ประกอบของโครงสร้างเองนะครับผมคราวนี้ในส่วนของการเอาเชื้อเพลิงมาเผาไหม้แล้วเราต้องการพลังงานครับเอาเชื้อเพลิงมาเผาไหม้แล้วในส่วนของระบบนะครับผมซึ่งเมื่อเผาไหม้แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามันเกิดตัวเท่าขึ้นมาที่แต่เท่าเนี่ยจะมีขนาดต่างๆนะครับผมในระบบเนี่ยเราจะมีตัวเท่าเนี่ยจะออกมาอยู่ด้วยกันอยู่4กลุ่มด้วยกัน4ช่วงด้วยกันช่วงแรกคือเป็นช่วงที่ช่วงนี้ช่วงที่1นะครับอันเนี้ยเราจะพบขนาดของเท่าเนี่ยมีขนาดประมาณอยู่ในช่วงของกว้างอยู่ถึงประมาณ250ไมครอนนะครับผมแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยเป็นช่วงที่2เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นเท่าที่ผ่านตัวของท่อซุปเปอร์ฮีทมาแล้วเป็นซุปเปอร์ฮีทมาแล้วเป็นส่วนที่เราศึกษาในช่วงนี้นั่นหมายความว่าขนาดของตัวซิลิคอนไดออกไซด์ที่มากระทบกับผิวท่อเราเนี่ยเราอนุมานได้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงของประมาณสัก70ถึง100ไมครอนกว่าเพราะว่าตัว200กว่าเนี่ยมันอยู่ที่ตกอยู่ที่ตรงบริเวณ1หมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นบริเวณที่2เนี่ยเราเอาตัวเท่าเนี่ยตัวไฟแอดตัวเท่าเนี่ยครับที่บริเวณที่2เนี่ยมาวัดขนาดดูเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเจออยู่ที่ประมาณสัก70 80ไมครนะครับผมฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าตัวที่ส่งผลขนาดของซิลิคอนไดออกไซด์ที่ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายในลักษณะของกัดเซาะของบริเวณท่อซุปเปอร์ฮีทเราเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงขนาดของผมอยู่ในช่วงประมาณนี้ครับผมประมาณ70 80ไมครนะครับผมให้ดูอีกนิดนึงครับว่าจริงๆเนี่ยปริมาณของเชื้อเพลิงอัตราส่วนที่แตกต่างกันอย่างนี้เราใช้ชั้นอ้อย50กับไม้สับ50เนี่ยขนาดของช่วงของขนาดของซิลิคอนที่เราพบเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเราใช้อันนี้คือใช้ชั้นอ้อย 100% เลยเนี่ยขนาดค่อนข้างแคบนะครับผมเพราะฉะนั้นชนิดของเชื้อเพลิงมีผลกับตัวซิลิคอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในระบบเรานะครับผมอันนี้ก็คืออย่างเช่นชิ้นอันนี้คือชิ้นงานที่เราทำการศึกษาก็ยัง
เป็นที่อาจารย์เชษฐศรีกับอาจารย์ณัฐประชาได้นำเสนอไปครับเราใช้แซมเปิลเดียวกันสภาวะเดียวกันในการทดลองนำมาศึกษานะครับผมเราจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาตัวของกาดพอดีว่าในระบบครับตรงบริเวณท่อต่อเองท่อโค้งนะครับผมมันจะมีเราจะมีการติดกาดไว้เพื่อป้องกันอิโรชันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับกาดตรงนี้ครับเราทำมาจากพวกออสเนติกสเตลสตีลนะครับผมตรงนี้ก็จะมีส่วนผสมของโครเมียมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมอันนี้ดูโครงสร้างในส่วนของ HCB 12 22และ24นะครับผมเราจะเห็นได้ว่าโครเมียมมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกาดเนี่ยโครเมียมเต็มๆเลยครับเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าถ้าดูตามโครงสร้างพวกนี้แล้วเนี่ยตัวกาดเนี่ยจะเป็นตัวที่ป้องกันความเสียหายได้ดีที่สุดนะครับผมคราวนี้ในส่วนของลักษณะของอีโรชันการกัดเซาะที่เกิดขึ้นนะครับเราเอาท่อทั้ง3ชนิดเนี่ยมาดูนะครับปรากฏว่าลักษณะของการเกิดการกัดเซาะเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันเราจะเห็นว่ามันเป็นหลุมๆนะครับผมเป็นหลุมๆเนี้ยมันเกิดอย่างเราถ่ายขยายเข้าไปในหลุมเนี่ยครับเราจะพบว่าลักษณะของการกัดเซาะลักษณะของการกัดเซาะเนี่ยจะเห็นเป็นร่องๆเป็นทางๆไปมองบอกว่าลักษณะแบบนี้มันบอกว่ามันเกิดจากการกัดเซาะเราก็ต้องการอยากรู้ว่าการกัดเซาะเนี่ยมาจากอะไรให้ชัวร์เลยเราขยายเข้าไปเพื่อเราจะพบว่าเราจะมีก้อนของซิลิคอนไดออกไซด์นะครับผมซึ่งฝังอันนี้เป็นก้อนที่ฝังอยู่ในบริเวณผิวของท่อนะครับผมซึ่งลักษณะของการฝังเนี่ยก่อนที่จะฝังเราเห็นว่ามันมีรอยขูดมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรูปนี้เป็นการบ่งบอกชัดเจนว่าไอ้ตัวซิลิคอนไดออกไซด์นะครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดการกัดเซาะอย่างชัดเจนนะครับผมนอกจากที่ผิวเกิดการกัดเซาะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่าบริเวณเราถ่ายบริเวณขยายบริเวณร่องที่เกิดการกัดเซาะเนี่ยเราจะเห็นปฏิพันธ์ของออกไซด์เกิดขึ้นด้วยออกไซด์ของเหล็กเกิดขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าหลังจากที่มันเกิดการกัดเซาะแล้วมันก็จะมีการกัดก่อนตามมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นกลไกจริงๆแล้วของการเกิดความเสียหายที่อยู่ในท่อตรงบริเวณซูเปอร์ฮีทเหล่านี้มันมีทั้งการกัดก่อนและการกัดเซาะร่วมกันนะครับผมอันนี้เป็นภาพตัดขวางนะครับเพื่อยืนยันว่าลักษณะการกัดเซาะเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมตัดภาพตัดขวางเนี่ยเรามี3รูปรูปแรกเนี่ยเป็นรูปของที่ผิวของกาดเราหลังจากที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยผิวของกาดเนี่ยมันเป็นพวกสเตลสตีลใช่ไหมครับผมก็จะผิวของกาดเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะถ้าดูจากรูปนี้ก็เห็นได้ว่าตรงสีแดงๆเนี่ยคือโครเมียมเนี่ยมาฟอร์มฟิล์มกันอยู่ที่บริเวณผิวเพราะนั้นมันก็จะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยป้องกันหรือชะลอการกัดก่อนได้ระดับหนึ่งนะครับผมเห็นโครเมียมมันมาอยู่ที่ผิวเยอะมากเลยนะครับผมในส่วนของท่อบริเวณโค้งท่อเนี้ยบริเวณโค้งนี้มันอยู่ภายใต้ผิวกาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ภายใต้ผิวกาดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการกัดก่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของออกไซด์ไม่ว่าเป็นกลไกก็จะเป็นพวกออกไซด์ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเอาเป็นออกไซด์ฟิล์มนะครับผมแต่บริเวณที่เป็นท่อตรงที่ไม่มีกาดปิดอยู่นะครับบริเวณนี้เราจะเห็นของการแตกหักของตัวทั้งฟาวลิ่งหลุดออกไปเองมีทั้งอันนี้คือเป็นแผลที่เกิดจากการกัดเซาะนะครับผมก็จะเป็นอนุภาคเล็กๆกองอยู่บริเวณหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการกัดเซาะแล้วซึ่งเราเห็นอย่างนี้เราจะเห็นด้วยว่าบริเวณที่ผิวเนี่ยมันถูกแยกออกไปนะครับถูกกัดเซาะออกไปนะครับแล้วก็มีอนุภาคอันนี้เป็นซัลเฟอร์อันนี้เป็นซิลิคอนไดออกไซด์กับอนุภาคเล็กๆเนี่ยกองกันอยู่ตรงนี้เป็นอนุภาคที่เกิดขึ้นที่ผิวหลังจากที่เกิดการกัดเซาะแล้วนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะพบได้ทั้ง HCB 12 22และ24ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้1อันนี้12อันนี้22นะครับ24ไม่ได้เอาให้ดูเพราะว่าลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับผมจากที่กลไกที่เกิดขึ้นทั้งหมดลักษณะที่เกิดขึ้นทั้งหมดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเราเลยสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบบของเราเนี่ยมันมีทั้งการมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งการกัดก่อนและการสึกหรอเป็นไซเคิลนะครับผมเริ่มต้นจากการที่สถานะเบื้องต้นอาจจะเกิดเป็นโครชั่นที่ผิวขึ้นมาก่อนแล้วเกิดที่ผิวขึ้นมาเกิดการฟอร์มออกไซด์สเกลนะครับแล้วก็มีการเกิดการแคทที่ผิวต่างๆแล้วก็เกิดฟาวลิ่งเกาะบริเวณที่ผิวอันนี้เป็นลักษณะของการเกิดโครชั่นหลังจากที่มีการเกิดโครชั่นแล้วเนี่ยการเกิดอีโรชันก็ตามมานะครับการเกิดอีโรชันเนี่ยมันทำให้บริเวณที่เป็นฟาวลิ่งเนี่ยเกิดการแตกออก
เมื่อไหร่ก็เกิดมีการแตกออกเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวอนุภาคของซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยจะเข้าไปขูดเนื้อที่บริเวณที่เกิดความเสียหายจากโคโรชันเพราะว่าจริงๆโคโรชันเนี่ยจะทำให้ความหนาแน่นของเนื้อโลหะตรงนั้นเนี่ยมีความลดความหนาแน่นลงลดความแข็งแรงลงเพราะนั้นโอกาสที่จะซิลิคอนเนี่ยจะขูดเนื้อตรงบริเวณนั้นออกไปเนี่ยจะง่ายขึ้นเพราะนั้นมันเป็นการเร่งปฏิกิริยาการความเสียหายก็เร่งปฏิกิริยาการสูญเสียเนื้อของโลหะของท่อออกไปมากเพราะนั้นถ้าในระบบเราเนี่ยมีการเกิดโคโรชันอย่างเดียวเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดไปอย่างช้าๆเรื่อยๆแต่เมื่อใดก็ตามที่มีโคโรชันไปด้วยเนี่ยหลังจากที่ตรงที่ผิวโลหะเนี่ยมีการสูญเสียความแข็งแรงออกไปก็จะถูกขูดขีดได้ง่ายขึ้นเนื้อก็จะหายไปเรื่อยๆหายไปปุ๊บก็จะเกิดโคโรชันขึ้นมาใหม่หายไปเรื่อยก็เกิดโคโรชันเกิดเป็นไซเคิลอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเสียหายเนี่ยไม่ใช่1บวก1เป็น2แล้ว1บวก1อาจจะเป็น3เป็น4เป็น5เพราะนั้นเราจะพบว่าโรงไฟฟ้าระบบบอยเลอร์ที่เราใช้ในเชื้อเพลิงของไบโอแมสนะครับจะมีการระยะเวลาในการซ่อมบำรุงเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะครับผมถ้าเทียบกับไบเลอร์ที่ใช้อย่างแก๊สนะครับจะใช้เวลาจะมีเวลานานในการช่วงอายุในการใช้งานนะครับแต่พอเป็นไบโอแมสปุ๊บเนี่ยมันมีทั้งอีโลชันกับโคโรชันเนี่ยผสมกันมันก็จะเร่งให้ความเสียหายไวขึ้นเราต้องเปลี่ยนท่อหรือมีการแมนเทนแนนซ์ในระยะเวลาที่สั้นลงนะครับผมอันนี้เป็นโมเดลที่ได้จากการที่เราศึกษามาทั้งหมดนะครับก็เสนอเป็นโมเดลอย่างนี้ว่าอันนี้ก็คือตัวฟอลลิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแตกหักออกไปมีการพอรอบไปปุ๊บมันก็มีการมีอีโรชันเกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวบริเวณที่เป็นโคโรชันนี่จะถูกอีโรชันไปแล้วนี่เป็นเนื้อเหล็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเศษผงที่เกิดจากอีโรชันก็จะลักษณะก็จะเป็นโมเดลระดับเสนอโมเดลแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเรามาดูคำนวณความหนาที่หายไปนะครับผมเราก็จะพบว่าจริงๆแล้ว STB 12เนี่ยก็จะมีอัตราการหายไปการลดลงของเนื้อถอดของท่อเนี่ยเยอะสุดแล้วก็ลงมาก็22กับ24เป็นไปตามปริมาณโครเมียมที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมส่วน24เนี่ยเรายังไม่พบว่าในใช้เวลาใน5เดือนเนี่ยเรายังพบว่าเนื้อยังอยู่เท่าเดิมยังไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยจาก3อันเนี้ยก็บอกว่า24เนี่ยน่าจะใช้งานได้ดีสุดใน3ตัวนี้นะครับผมจากการศึกษาในโครงการนี้แล้วก็สรุปได้ว่าจริงๆอัตราส่วนระหว่างชั้นอ้อยกับไม้สับเนี่ยจะส่งผลโดยตรงกับขนาดของซิลิคอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของคิดเท่าที่เกิดขึ้นในระบบเชื้อเพลิงชีวมวลนะครับผมแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณส่วนท่อของบริเวณซูเปอร์ฮีทโซนเนี่ยจะเป็นการเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างโคโรชันกับอีโรชันนะครับผมแล้วก็วัสดุที่มีส่วนผสมของท่อพรีเมียมเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยลดอัตราการสูญเสียเนื้อโลหะจากการใช้งานบริเวณซูเปอร์ฮีทโซนได้นะครับผมในส่วนของข้อเสนอแนะนะครับผมเราก็ในส่วนของต้นทางเลยก็คือวัสดุเราก็ควรจะเลือกใช้วัสดุท่อที่มีการความสามารถในการป้องกันทั้งคีปโคโรชันเอ่ยแล้วก็ความสามารถในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงนะครับผมการเลือกวัสดุเป็นสิ่งสำคัญนะครับของท่อส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือการซ่อมบำรุงนะครับการซ่อมบำรุงเนี่ยก็จะในส่วนที่นำเสนอก็จะมีทั้งส่วนของเทอร์โมสเปย์นะครับเทอร์โมสเปย์เนี่ยเราสามารถที่จะทำผิวขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็การทำผิวขึ้นมาใหม่เราเลือกวัสดุได้ว่าจะให้ทนทานได้ขนาดไหนนะครับผมแต่ก็recommend ว่าถ้าอย่างเทอร์มอสสเปย์ควรจะเป็นกระบวนการของ HVOF หรือไมโครสเปย์เพราะว่า2กระบวนการนี้จะทำให้ผิวเคลือบค่อนข้างแน่นและก็มีรูขุมน้อยนะครับผมแล้วก็ทั้งการเชื่อมสร้างผิวใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตัวที่ปัจจุบันนี้ที่เริ่มมาแล้วก็มีส่วนของ water based ceramic coating อันนี้จะราคาถูกกว่าตัวเทอร์มอสสเปย์โคตติ้งแต่ว่าแน่นอนว่าอัตราการป้องกันการสึกหรอก็จะต่ำกว่าเทอร์มอสสเปย์แต่ว่าในเรื่องของต้นทุนก็อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนมากกว่าถ้าเทอร์มอสสเปย์นี่ก็จะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าแต่ก็ราคาต้นทุนก็สูงกว่าถ้าเป็นวอเตอร์เบสเซรามิกโคตติ้งเนี่ยต้นทุนถูกกว่าแต่ก็ระยะเวลาก็สั้นกว่านะครับผมก็มีในท้องตลาดก็จะมียี่ห้อต่างๆนะครับที่นำที่
จะจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปครับแล้วก็ที่สามเรื่องของการออกแบบก็คือเราเนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่าซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยมันมาจากทั้งส่วนที่อยู่ในตัวคอมโพสิชันเองแล้วก็มาทั้งกับติดมากับการที่เก็บเกี่ยวไบโอแมสมานะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราสามารถสร้างระบบที่ร่อนตัวทรายออกไปจากระบบได้ก่อนที่จะเชื้อเพลิงจะเข้าไปในระบบก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เรารู้กันอยู่ก็คือการใช้ก๊าซป้องกันในบริเวณที่มีการความเสียหายค่อนข้างรุนแรงนะครับผมก็ขอจบเท่านี้ครับผมครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณอาจารย์จิรศักดิ์นะครับครับ